เตอร์แต่เป็นฝ่ายฟิลิปเริ่มเล่นก่อนครับเป็นชอนะครับที่เปิดบอลโด่งมาคาเซมิโร่ได้ม่งแล้วตัวซ้ำมาร์ติเนสไม่ได้ครับมาร์ติเนสอีกทีนึงซากาป้าไปเบียดบอลมาได้ครับมาดูกันครับพอจับห่างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะบาดเจ็บด้วยแล้วดูบอลแม่นๆของลูกชอครับได้หม่งแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านเฮเนซี่เนี่ยเบรกได้ด้วยเท้าครับเซฟเอาไว้ได้ด้วยเท้าขวาเนี่ยแหละครับกานาโชเนโกวิลเลียมส์ลื่นนะครับกานาโชยังไปต่อได้กานาโชเปิดยัดมาเฮเนซี่คว้าไว้ได้ดีเซอร่าครับมีเวคอสนี่ทิ้งตัวมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคว้าไม่โดนหรือว่าคว้ากระชอกออกมาเนี่ยมีโอกาสได้ซ้ำครับตัวต่อตัวเอาไม่อยู่เลยนะครับตัวรองแล้วก็ด้วยครับตกพื้นตรงนี้นิดเดียวนะครับเนี่ยก็ต้องผ่านมานะครับอยู่ที่เรายิงตรงนี้โอ้โหติดบล็อกของฮีตันครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะที่ค่อยๆต่อบอลกันเข้าไปครับแล้วแหวกมา2เนี่ยมาร์ติเนสครับทางด้านคาซิเมโร่เอาไม่อยู่นะครับแต่ก็ต้องชมทางด้านของฮีตันครับออกมาเร็วตบทิ้งเอาไว้ได้เลยครับจอห์นสันล็อกหนีคาซิเมโร่มาได้ครับจอห์นสันเปิดยัดมาแล้วขวาเดนิสโซติดกระเด้งไม่ได้ครับฟอเรสโอ้ไปละเข้าแน่ๆนะครับฮีตันไม่ได้มีโอกาสจะไปถึงอยู่แล้วนะครับอีกครั้งนึงครับจอห์นสันครับดึงหลบมาให้สวยเลยแล้วบอลตรงนี้ฉลับโอ้โหแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับเพราะว่ามาร์ติเนสวิ่งมาแล้วนะครับแต่น่าเสียดายครับได้เปิดติดคาซิเมโร่อีกทีหนึ่งบอลโค้งไปคอสคนเดียวได้มงชนเสาครับโอ้โหไม่ได้กลับไปนะครับจังหวะที่ได้เข้าทำครั้งแรกของเวคอสในเกมนี้ครับคาซิเมโร่ครับเปิดมาตรงนี้ได้มงแล้วโอ้โหเสาเต็มๆเลยครับดีจริงๆครับโอ้โหจังหวะทั้งเปิดแล้วก็ทั้งมงเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่บอลคาซิเมโร่ยูโน่เฟอร์นันเดสกานาโชโยกมาเข้าซ้ายบุ้มแคบโอ้โหได้ยิงแต่ว่าติดเซฟเฮเนซี่ครับกานาโชมีฟอลโล่ทูใส่จอห์นสันนะครับเข่านะครับที่ทิ้งเข้าไปแต่ดูความสามารถเฉพาะตัวของกานาโชก่อนนะครับดูครับดึงเข้าซ้ายยัดเลยครับเสาแรกเกือบไปครับเฮเนซี่คราวนี้ไม่พลาดเนโกวิลเลียมส์นี่ถอยห่างไปหน่อยนะครับเนี่ยครับเสียหลักเลยแต่ดูภาพช้านะครับที่มาตีเข่าข้างหลังเนี่ยครับนี่แน่อ๋อแต่อันนี้ก็ดูเหมือนยังๆแล้วนะครับภาพไม่ได้น่ากลัวเหมือนในช่วงแล้วคาซิเมโร่ดักได้เอาละครับดูมาร์กซิยาลมาร์กซิยาลพาขึ้นมามาร์กซิยาลพาไปขวาแล้วใครซ้ายตามตำราโอ้โหเลยมาร์กซิยาลยิงทีเรียบร้อยครับ 1-0 โอ้โหดึงไปขวาเปิดท้ายกับแรชฟอร์ดยิงติดก่อนนะครับแล้วเด้งมาเข้าทางเขาครับก็ถือว่าแก้ตัวได้นะครับจากที่ดูจะให้สั้นไปหน่อยครับสำหรับทางด้านมาเซียลและมาแรชฟอร์ดยิงแล้วติดบล็อกแต่บอลจ้ากรรมนี่ยังเข้ามาให้ซ้ำนะครับแบบนี้ก็แน่นอนแล้วครับแทบจะการันตีกัน 100% แล้วครับดูกันนะครับตรงนี้เนี่ยไปจ่ายผิดแล้วก็เสียกลางทางครับในทางด้านของบรูโน่วิ่งหลบไปนะครับแล้วดูตรงนี้ไม่ล้ำครับเหลือเยอะบอลนี้เข้าทางพอดีนะครับแล้วกดซ้ายเข้าไปครับมาร์คเซียลนะครับแม็กเคน่าเองนี่ก็แหมคิดว่าน่าจะเอาอยู่แล้วแต่ไม่นะครับบอลนี้มันกระโดดมาเข้าทางพอดีครับทิ้งแน่เลยครับอย่างน้อยปีนี้มีลุ้น1โทรฟี่ครับอันโชขวาบรูโน่บรูโน่ดีดสายก้อยด้านไกลมีแรชฟอร์ดรับตะวันบาดลงโล่งแบบนี้เอาเข่าชนเข้าไปเลยครับโอ้โห 2-0 โดยเฟร็ดครับยิงยังไงให้โลกจำก็ต้องยิงแบบนี้ครับเท่แล้วกันครับเฟร็ดโอ้นี่เท่ากับว่าแรชฟอร์ดนี่มีส่วนร่วมทั้ง2ประตูเลยนะครับจังหวะก่อนหน้านี้ก็เป็นยิงแล้วโดนบล็อกแล้วโดนไปเข้าทางนะครับคราวนี้มีแอสซิสต์กัน1-1เลยครับดูจังหวะตีไซก้อยของบรูโน่ครับ
พยายามมาสัก 2-3 ครั้งแล้วนะครับตรงนี้พอดีเป๊ะเลยครับก็ต้องชมแรดฟอร์ดด้วยนะครับบอลตกตรงนี้ก็ไม่ใช่จะตามเก็บกันง่ายๆนะครับแต่มาให้ตรงนี้ก็แทบเลยครับของสำหรับแบบนี้ไม่พลาดเลยครับต้องถามใจแฟนแมนยูไนเต็ดนะครับดีพอจะแทนมีมาวิสก้าวิ่งประคองด้านในอยู่ดานิโลชอลงมาแล้วครับแล้วดานิโลยังได้ดานิโลยิงติดเซฟพีตันและตัวซ้ำเซอริชอีกรอบนึงก็โด่งครับโอ้โหตีไข่แตกไม่ได้ครับฟอเรสโอ้แต่เป็นความพยายามที่ดีเลยนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยพยายามอันเนี้ยมุ่งมั่นจะเป็นประตูเลยครับทิ้งไปที่ว่าแล้วจบสกอร์ให้เร็วนะครับมาวิสก้าเนี่ยวัดแล้วไม่ทันนะครับต้องเบรกไว้แต่เป็นการชะลอที่ไม่ดีนักนะครับแต่ผ่านได้แล้วครับเดนิโลยิงซ้ายครับพีตันสุดท้ายเซอร์ริชซ้ำก็โอ้โหหลุดออกไปเยอะเลยถือว่าเซฟของแล้วก็จบเกมครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาชนะนอตแทงฟอเรสต์ได้2ประตูต่อ0นะครับ